สวัสดีครับกีฬาในช่วงเที่ยงนะครับก็ต้องก่อติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะลงเตะในศึกอาเซียนคัพ2024นะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับล่าสุดทาง FIFA ประกาศอันดับโลกออกมาล่าสุดนะครับทีมชาติไทยตกไป1อันดับนะครับแต่ว่ายังเป็นเบอร์1ของอาเซียนนะครับเมื่อวานนี้ทาง FIFA นะครับประกาศอันดับโลกออกมานะครับประจำวันที่28พฤศจิกายนนะครับทีมชาติไทยเนี่ยอันดับจากเดิมอยู่ที่96นะครับแต่ว่าเตะ2เกม FIFA Day เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับกับทีมที่อันดับต่ำกว่านะครับเสมอ2นัดเสมอเลบานอน 0-0 นะครับแล้วก็เสมอกับทางสปป.ลาว 1-1 นะครับก็ทำให้อันดับโลกเนี่ยตกมา1ขั้นนะครับจาก96ลงมาอยู่ที่97ของโลกนะครับแต่ว่าเป็นอันดับที่15ของเอเชียแต่ยังเป็นเบอร์1ของอาเซียนนะครับดูอันดับโลกของชาติอาเซียนอื่นๆกันบ้าง นะครับก่อนที่จะลงแข่งขันในอาเซียนคัพนะครับเวียดนามเนี่ยขยับขึ้น3ขั้นนะครับอยู่ที่116ของโลกนะครับอินโดนีเซีย5ขั้นนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ125ของโลกแล้วก็มาเลเซียขึ้น1ขั้นนะครับอันดับที่132ของโลกนะครับส่วนลาวที่เสมอไทยได้เนี่ยก็ขึ้น1ขั้นนะครับอยู่ที่อันดับ186ของโลกนะครับย้ำโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพรอบแรกกลุ่ม A นะครับเตะ4เกมไทยรัฐทีวีช่องสาย2ถ่ายทอดสดนะครับวันที่8ธันวาคม2ทุ่มบุกไปเยือนติมอร์เลสเต้นะครับเตะที่เวียดนามวันที่14ธันวาคม2ทุ่มนะครับเปิดบ้านเจอทางมาเลเซียแล้วก็วันที่17ธันวาคมทุ่มครึ่งนะครับไปเยือนสิงคโปร์วันที่20ธันวาคมนะครับเล่นในบ้านเจอกับทางกัมพูชานะครับเวลา2ทุ่มเกมที่ทีมชาติไทยเตะจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับส่วนคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวติดตามทางออนไลน์ Thailand Sport นะครับไปดูที่ศึกฟุตบอล AFC Champions League 2กันบ้าง นะครับกลุ่ม F นัดที่5ครับการท่าเรือ FC เล่นที่ BG นะครับเจอทางเปอร์ซิปบันดุงจากอินโดนีเซียนะครับจังหวะนี้ความผิดพลาดของทางอัสนาวีนะครับตัดฟาวใส่ทางมาร์คค็อกนะครับแล้วเป็นทางชิโร่อาเวสซัดเข้าไปครับจุดโทษขึ้นนำก่อน 1-0 นาทีที่16นะครับแต่ว่านาที18อัสนาวีแก้ตัวครับเปิดเข้ามารัดดุมบูย่ามงไปติดบล็อกยังเข้าทางปืนนะครับตีเสมอ 1-1 นาทีที่18นาที31ครับอโมริมเปิดมาแล้วก็เป็นทางดุมบูย่านะครับยิงเล่นทางเข้าไปท่าเรือแซง 2-1 นาที31นะครับเหมือนจะเก็บชัยชนะได้นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับรับบอลพลาดครับสู่เมทีแล้วก็บอลมาเข้าทางดาซินวานะครับตัวสำรองซัดเข้าไปจบเกมเสมอ 2-2 ครับท่าเรือมี10แต้มจาก5นัดก็เข้ารอบ16ทีมแน่นอนแล้วนะครับจังหวะนี้ถือว่ามีโชคเหมือนกันนะครับทางเปอร์ซิปบันดุงบอลย้อยๆมาแล้วก็เนี่ยจังหวะนี้พลาดครับกระดกมาชนคานแล้วก็ซ้ำเข้าไปไปดูเกมกลุ่ม H กันบ้างนะครับเมืองทองบุกไปเยือนเซลังงอนะครับนัดที่5เหมือนกันนะครับสำหรับทางเมืองทองแล้วก็เป็นทางเซลังงอนำก่อนนะครับนาทีที่5จากทางควินตินเฉิงนะครับโหเมืองทองก็ต้องการแต้มเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาตีเสมอสำเร็จครับจากทางเฟริซิโอบาวนาที53นะครับ 1-1 ก่อนที่นาที75เมืองทองมานำ 2-1 ครับจังหวะเตะมุมนี่ครับหม่งเข้ามาติดบล็อกแล้วก็ปรเมศอาวิไลซัดเข้าไปเลยครับ 2-1 จบเกมเมืองทองก็บุกชนะนะครับเก็บเพิ่มเป็น8แต้มแซงขึ้นมาอยู่ที่2นะครับส่วนเซลังอเนี่ยอันดับ3มี7แต้มต้องไปลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเตะวันที่5ธันวาคมเมืองทองเนี่ยเจอชลบุรีที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับส่วนเซลังอไปเยือนเซบูนะครับไปดูที่ความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลกันบ้างครับทางอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแบ็คขวาเนี่ยกลับมาฟิตพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วนะครับในเกมที่จะเปิดบ้านพบแมนซิตี้วันอาทิตย์นี้เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับส่วนทางคอนเนอร์แบดลี่เนี่ยแล้วก็กุนาเต้มีอาการเจ็บนะครับจากเกมชนะเรอัลมาดริดต้องรอเช็คอีกทีนะครับส่วนทางพอจอร์ดเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าแบดลี่เนี่ยอาจจะต้องพัก1เดือนนะครับจากอาการเจ็บที่แฮมสตริงนะครับไปดูที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาซีเกมกันบ้างนะครับนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพซีเกมเดี๋ยวจะใช้50ชนิดกีฬานะครับแล้วก็3กีฬาสาธิตรวม569อีเวนต์นะครับใช้วงเงินทั้งสิ้น 2,055 ล้านบาทนะครับนายสรวงศ์ก็บอกว่าอยากให้การจัด2มหกรรมนี้เป็นรูปแบบที่ดูแลธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมปีหน้านะครับกรุงเทพชลบุรีแล้วก็สงขลาส่วนอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ไทยก็เป็นเจ้าภาพนะครับจะจัดที่โคราชนครราชสีมานะครับวันที่20ถึง26มกราคมปี2569นะครับไปติดตามกันต่อในช่วงของคาราบาว 7 Day Cup 2024ครับ
นุนโดยเชียร์ได้สุดเชียร์กับคาราบาวเชียร์บอลเชียร์บาวคาราบาวเซเว่นไซด์ครับ2024นะครับก็ยังเป็นรอบคัดเลือกทางภาคเหนือนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เป็นสนามที่33แล้วก็34สนุกเข้มข้นเช่นเดิมนะครับไปดูความพร้อมของสนามที่33แล้วก็34นะครับเดี๋ยววันเสาร์ที่30สนาม33นะครับเตะที่อุตรดิตถ์ยูไนเต็ดนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็วันอาทิตย์ที่1ธันวาคมนะครับเป็นสนามที่34สนามพิทขับฟุตบอลจังหวัดพิษณุโลกนะครับไฮไลท์สนามที่33เนี่ยก็อยู่ที่คู่ที่2นะครับเวลา 17:45 นะครับน้องไททันเอ็กปุ้ยพี่คิงนะครับพบกับทีมจันทรโดยจันทรเนี่ยเป็นทีมที่น่าจับตามากๆนะครับพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็ส่งแข่งแทบทุกรายการนะครับส่วนสนามที่34คู่ที่2ครับ17:45เช่นกันนะครับทีมกำนันตั้วบายแหลมซ่านะครับพบวันโมบายเอ็กซ์สุขสำราญนะครับทีมวันโมบายเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เก่าแก่นะครับส่งเดินสายมานานมากก็ใช้นักเตะที่เล่นเกมลีกให้กับพิจิตรนะครับลงแข่งขันสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้นะครับวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศทาง Facebook ไทยรัฐสปอร์ตนะครับและที่ห้ามพลาดเลยนะครับในรอบชิงแชมป์ภาคเหนือครับเตรียมพบกับความสนุกที่สนามรวมโชคสปอร์ตคลับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมเวลา1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเพราะว่ามีฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังครับที่จะมาร่วม after match party เชียร์บอลแล้วเชียร์บาวต่อนะครับกับปู่จ๋าลองใหม่เคนน้อยร้อยลีลาแล้วก็อภิรมย์นะครับรับรองงานนี้สนุกแน่นอนสามารถเชียร์บอลก่อนได้นะครับเพราะว่ามีกิจกรรมเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสบาร์ชาเลนจ์เตะบอลชนคานชิงเงินรางวัลนะครับหรือว่าใครเนี่ยแต่ฟุตบอลไม่เป็นนะครับไม่ต้องห่วงเขามีจับฉลากคว้าวอเชอร์แลกเครื่องดื่มอีกด้วยนะครับสนุกยาวๆได้ตั้งแต่บ่ายยันดึกกลับเครื่องดื่มคาราบาวแล้วก็ตะวันแดงเย็นๆนะครับพร้อมเสิร์ฟตลอดวันเรียกว่าครบตรงตามคอนเซปต์เชียร์บอลเชียร์บาวในสนามชนแข้งนอกสนามชนแก้วครับนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงผมลาไปแล้วสวัสดีครับ